วันนี้เวลา 16:36 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชการตามโบราณราชประเพณีนิยมในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์แล้วทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้ที่ประทับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่7พระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่9และพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงกราบประเพณีการทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎรโดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง1เดือนหลังจากวันออกพรรษาคือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือตั้งแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวันลอยกระทงช่วงระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินละการคือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐินซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระอธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณวาดวาสโนพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงคลองผ้าพระกฐินเสร็จและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่เดิมพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเลงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนพระจุลจอมเกล้าสำหรับบูรณะพระอารามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารมีพื้นที่รวมทั้งหมด10ไร่88ตารางวาเป็นวัดที่มีการจัดวางแผนผังอย่างงดงามและประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงปัจจุบันวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ดำเนินการบูรณะพระอารามนี้โดยมีการจัดสร้างกระเบื้องโมเสกภาพพระคุณ10ประเภทแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยพระเกียรติคุณพระอุปถัมภคุณพระกรุณาคุณพระเมตตาคุณพระอุปการคุณพระวิริยะคุณพระอภิปาลคุณพระอัปปมาทคุณพระวิจารณคุณและสนองพระคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวาระ150ปีแห่งการสถาปนาพระอารามพุทธศักราช2563ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปประดับที่ฝาผนังพระอุโบสถจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรสจำลอง
พระนิรันตรายจำลองพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลองพระบรมรูปรัชกาลที่5พระบรมรูปรัชกาลที่9และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณวาดวาสโนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหย่อนแผ่นทองนาคเงินลงในช้อนที่เจ้าพระนักงานพระราชพิธีถือถวายต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเทแผ่นทองนาคเงินลงในเบ้าแล้วทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธอังคีรถจำลองขนาด9นิ้วพระนิรันตรายจำลองขนาด5นิ้วพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลองขนาด5นิ้วพระพุทธรูปรัชกาลที่5จำลองขนาดความสูง40เซนติเมตรพระพุทธรูปรัชกาลที่9จำลองขนาดความสูง40เซนติเมตรและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณวาดวาสโนขนาด7นิ้วซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระครบ150ปีนับแต่การสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันที่22มกราคม2563เวลา 17:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวะปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทั้งนี้ในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีเรียกว่าพระกฐินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสำคัญปัจจุบันมีจำนวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดอรุณราชวรารามและในต่างจังหวัด4พระอารามได้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกส่วนพระกฐินพระราชทานเป็นพระกฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐินแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว